สวัสดีค่ะคุณน้ามีกาค่ะกลับมาแล้วค่ะมาดูผลงานแล้วค่ะหลังจากที่ไข่นะคะเราตุ๋นไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะไข่พะโล้นะคะมันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะสีสันสวยงามรสชาตินี่ถูกใจมากกินกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะเวลากินนี่เราก็เสิร์ฟกับใส่เวลานะคะเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยก็เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ใส่ใบผักชีนะคะบางคนชอบกินพริกกระเทียมก็ใส่ไปข้างๆนะคะขอบอกว่ารสชาติอร่อยมากดูสิหน้าตาดีมากเลยนี่ค่ะตุ๋นก็ประมาณชั่วโมงนะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆตุ๋นได้ที่มากเนื้อหมูนี่จะนุ่มและเปื่อยนะคะเสียดายไม่ได้ใส่ขาหมูพะโล้ไม่ได้ใส่คือใส่แต่เนื้อหมูนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้อยากพาไข่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะวันเมนูวันนี้นะคะก็เอามาฝากนะคะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าถ้ามีเมนูอะไรดีๆนะคะปูนาก็จะเอามาฝากค่ะนี่ค่ะชีวิตต่างแดนนะคะอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองค่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยกำลังตุ๋นเนี่ยยังไม่ปิดเตาเลยนะเนี่ยยังตุ๋นอยู่เลยค่ะมันจะได้กลิ่นหอมของไอ้เครื่องเทศนะคะดูสิสีสันนี่ได้เลยแหละผลงานค่ะนี่ค่ะปูนาเอามาฝากนะคะเมนูวันนี้นะคะถ้าโอกาสหน้านะคะถ้ามีเมนูอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้ดูอีกนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์โอเคค่ะปูนาอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ทำง่ายๆนะคะเมนูไข่พะโล้นะคะดูหน้าตาสวยงามถ้าใครอยากจะกินกับกระเทียมนะคะหรือว่าพวกผักดองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถเขาเรียกอะไรกินด้วยเขาเรียกอะไรแบบว่าเหมือนพะโล้นะคะกัดกระเทียมเข้าแล้วก็พริกกัดเข้าไปโอ้โหขอบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะด้วยสีสันนะคะน่าทานมากนี่ค่ะหลังจากที่ตุ๋นเสร็จก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะหน้าตาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคนะคะก็เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาฝากกันค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะจากคุณอเมริกาสวัสดีค่ะ